โอเคก็วิชานี้นะคะคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะก็ขอแนะนำตัวชื่อของวิชาก่อนนะคะก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนาะคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยค่ะมันคือวิชาที่ว่าด้วยอะไรคะมันประกอบด้วยอะไรอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้อะไรนะคะเวกเตอร์เมทริกซ์หรือเปล่าเวกเตอร์เมทริกซ์เวกเตอร์เมทริกซ์ไม่รู้นะกูเขียนไว้ก่อนเวกเตอร์เมทริกซ์ใช่ป่ะไม่รู้นะโอ้ทั้งเวกเตอร์ทั้งเมทริกซ์เลยเหรอโอเคเพราะเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าจะต้องเขียนโปรแกรมแล้วเนาะอย่างนี้ดีกว่าครูกำลังจะบอกว่าคอมพิวเตอร์ครับถูกต้องคำตอบนี้น่าจะถูกต้องกว่าเนาะคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ก็ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เนาะอีกอันนึงก็คือกราฟิกใช่ไหมลูกโอเคนะคะคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะครูอย่างนี้ครูอยากบอกให้คุณเห็นเป็นภาพกว้างๆก่อนดีกว่าว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะ CG มันอยู่ตรงกลางนะคะ CG ส่วนตรงกลางสิ่งหนึ่งที่คุณบอกเมื่อกี้อ่ะครูมาใส่ตรงนี้ก่อนคำว่าคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์ก็คือเรื่องของการโปรแกรมนะคะหรือโปรแกรมมิ่งแมทครับโอเคขอบคุณครับใช่แล้วโปรแกรมมิ่งนะคะแล้วก็ประกอบด้วยแมทนะคะอีกอันนึงก็คืออันนี้คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะคะอันนี้คือแมทนะคะอีกส่วนหนึ่งตรงนี้คืออะไรคะที่เหลือศิลปะครับศิลปะครับถูกต้องนะโอ้พวกเราเก่งกันมากๆเลยคุณไม่ต้องสอนแล้วล่ะงั้นจบคลาสนี้เย่กลับบ้านนะคะก็คือประกอบด้วย3ส่วนนะคะมีอาร์ตนะคะสิ่งที่เราต้องรู้คืออาร์ตอาร์ตนี่คืออะไรเราต้องมองภาพให้ออกเนาะว่าถ้าเป็น 2D จะเป็นยังไงแต่ว่า 2D เนี่ยไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็น 3D เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะต้องสามารถที่จะมองภาพหรือว่าทำโปรเจคชันได้ที่เดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะคะในเรื่องของการฉายหรือว่าโปรเจคชันส่วนที่2ก็คือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะ basic foundationออก basic หรือยัง foundation อีกเนาะ basic foundation of CG หรือของ CG ก็คืออะไร is mathematics is math โอเคเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะสร้างภาพที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ค่ะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำโดยปกติแล้วก็คือมันเป็นลักษณะของเวกเตอร์หรือว่าเป็นequation นะครับเป็น equation ซึ่ง equation หรือสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือมันก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะก็คือแมทนั่นเองตัวนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราได้equation นะคะหรือสมการแล้วเนี่ยเราก็เอามันมาเขียนโปรแกรมนะคะเขียนเป็นโปรแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะยุ่งในส่วนของที่เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การโปรแกรมมิ่งการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นนะคะที่พี่วีเขาใช้นะคะคือภาษาที่ชื่อว่า Mathematica ไม่รู้ว่าในรุ่นนี้มีใครได้เรียนแล้วบ้างเอ่ยคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่ปี4เรียนหรือยังคะรุ่นละพิษได้เรียนเนาะใช่ไหมถ้าครูจำไม่ผิดเนาะมันจะมีบางรุ่นนะคะที่ครูได้สอน discrete math แล้วครูก็เอา discrete math มาสอนเป็น mathematica หรือมีบางรุ่นก็ได้เรียนกับวิชา algorithm ก็จะได้เรียน mathematica เหมือนกันซึ่งข้อดีของ mathematica คืออะไรหนึ่งคือ mathematica เนี่ยมันสามารถวาดภาพได้นะคะก็คือมันเป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพแล้วก็แต่ว่าวาดภาพเนี่ยต้องใช้คณิตศาสตร์ในการวาดแล้วก็สุดท้ายก็คือมันก็เป็น basic programming คุณสามารถเขียนโปรแกรมในการที่จะพอดภาพหรือพอดจุดจากเมื่อกี้ได้อย่างที่เมื่อกี้พี่วีให้ดูค่ะก็คือเป็นการที่จะเขียนโปรแกรมในการพอดรูปสามเหลี่ยมนะขึ้นมาทีนี้พอครูคุยถึงว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วเนี่ยคือแล้วสมมติว่าเวลาเราต้องการที่จะสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์การสร้างภาพที่เราชื่อว่าเป็นกราฟิกเนี่ยนะครับกราฟิกส์บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างเขียนไม่สวยเลยแย่จังอ
มีขั้นตอนใหญ่ๆ2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือคุณครูใส่เลข2ไปก่อนโอเคขั้นตอนแรกเราเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งนะโมเดลลิ่งก็คือการสร้างโมเดลนะคะตามชื่อขั้นตอนที่2ก็คือคำว่า rendering เนาะพวกเราใช้ศัพท์เคยได้ยินคำว่า rendering อยู่แล้วเนาะ rendering แปลว่าอะไรเอ่ย rendering แปลว่า render เคยอย่างนี้ป่ะคะครูเคยโดนถามว่า render แปลภาษาไทยว่าอะไรอาจารย์อะไรเงี้ย render ก็แปลว่า render ไม่รู้จะแปลยังไงแต่ว่าเรารู้อะว่า render คืออะไรคะคือการให้สีการลง shading การลงแสงเนาะเป็นการทำแสงเงาเนาะการทำให้สมจริงการทำให้ภาพสมจริงนะคะมีแสงเงาเนาะอันนี้ในกรณีที่เป็น3มิติหรือในกรณีที่เป็น2มิตินะคะก็เป็นการทำการ plot พิกเซลนะคะการ plot พิกเซลโอเคพิกเซลมาถึงคำว่าพิกเซลใครรู้บ้างว่าพิกเซลมาจากคำว่าอะไรบอกไม่รู้จักคำว่าพิกเซลครับรู้จักแต่คำว่าพิกซ่าก็มาจากพิกเซลนะเคยได้ยินพิกซ่าเนาะใช่ไหมพิกเซลมาจากคำว่า picture นะคะ element อุ้ยแล้วก็เอามาเฉพาะคำว่า pix กับคำว่า l เนาะตรงนี้ก็กลายเป็น pixel เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็น x ให้มันดูหรูๆหน่อยก็กลายเป็น pixel pixel คืออะไรอะคะใครตอบครูได้บ้างอันนี้วิชาเลือกเนอะทุกคนมาเรียนวิชานี้ก็น่าจะชอบคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่เป็นทุนเดิมนะคะก็เรามาช่วยกันเรียนช่วยกันตอบเนาะล็อกเสร็จยังเอ่ยเดี๋ยวล็อกทันไม่ล็อกล็อกไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูตรงนี้เดี๋ยวครูเซฟเป็น PDF ไฟล์แล้วส่งให้ได้ครูขออนุญาตบวกก่อนชุบโอเคมาถึงพิกเซลพิกเซลคืออะไรเหมือนช่องสี่เหลี่ยมป่ะคะแต่ว่า1หน่วยช่องสี่เหลี่ยม1หน่วยช่องสี่เหลี่ยมเป็นไงคะเป็นนี่หรอใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเป็นพิกเซลมีใครให้อย่างอื่นอีกคำจำกัดความพิกเซลครูว่าทุกคนในห้องนี้รู้จักคำว่าพิกเซลหมดแหละจุดไม่โง่บนจอเลยไม่ต้องเกิดแสดงอะไรนะเอาใหม่สิจุดอะไรนะจุดบนจอเหรอคะเมื่อกี้ได้ยินอะไรก็ไม่รู้ได้ยินว่าจุดโง่ๆนะจุดบนจอคอมพิวเตอร์เหรอเอางี้ก่อนจะไปคอมก่อนที่จะไปคำว่าพิกเซลเนาะจริงๆเมื่อกี้พี่วีเขาพูดอะไรนะคะคาร์ติเชียนโคออร์ดิเนตจำได้ไหมคาร์ติเชียนโคออร์ดิเนตนะคะคาร์ติเชียนโคออร์ดิเนตคืออะไรเพื่อความสวยงามนิดนึงแล้วก็คาร์ติเชียนโคออร์ดิเนตนะคะคู่อันดับ x y ถูกไหมสมมติว่าเราตีตารางกริดนะคะเป็นอย่างนี้1 2 4 5 6โอเคเราก็เขียนเป็นแนวนอน1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยว
copy มอยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อได้ใช้อีกโอเคตรงนี้สมมุติว่าครูต้องการจะพลอตจุดใน Cartesian coordinate อ่ะฮะสมมุติว่าจุดอะไรดีจุด3 4จุด3 4อยู่ไหนคะตรงนี้เป็น0 0เนาะโอเคตรงนี้เป็น1 2 3 4ป่ะตรงนี้คือ3 1 2 3 4โอเค3ขึ้นไปแล้ว4ตรงนี้คือจุด coordinate ใช่ไหมเราเรียกว่า coordinate ใช่ไหมคะจุดพิกัดอะไรเอ่ยพิกัด3 4ถูกไหมพิกัด3 4เนาะอันนี้ก็คือใน real worldนะคะในภาษาไทยเรียกว่าอะไรในโลกจริงเนาะในโลกจริงนะหรือว่า real world application real world เราสามารถที่จะ define ตัวพิกัด coordinate 3 4ได้แบบนี้นะคะแล้วอันนี้เป็นลักษณะของที่เป็น integer ถูกไหมเป็น integer ถูกไหมคะเป็น integer เป็นนั่นสมมติว่าครูต้องการจะพล็อตพิกัดที่เป็น real number ค่ะสมมติพิกัด 3.1 กับ 3.8 กับพิกัดที่ชื่อว่าอะไรนะ 2.9 กับ 4.2 2จุดนี้คือจุดเดียวกันไหมคะคนละจุดครับคนละจุดนะคะใน real world มันคือคนละจุดนะ 3.1 3.8 อยู่ตรงไหนเอ่ย 3.1 เหลี่ยม3ครับตรงนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะประมาณนี้นะ 3.1 3.8 เนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแล้วก็ 2.9 กับ 4.2 ก็น่าจะประมาณนี่ครูใส่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้โอเคไหมประมาณนี้นะตรงนี้คือสีน้ำเงินนะคือจุดนี้สีชมพูก็คือจุดนี้สองจุดเนี้ยมันคือคนละจุดกันใน real world coordinate แต่เวลาที่คุณจะ display เป็นพิกเซลนะคะการที่คุณจะแปลงจากพิกัด world coordinate system เนี่ยให้กลายเป็นพิกเซลนะคะให้เป็นพิกเซลเนี่ยเราต้องทำการเขาเรียกว่าทำการอะไร round off นะคะเป็นการ round off ก็คือตัวทำการปัดเศษนะคะของพิกัดใน real world นะคะก็คืออาจจะใช้เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าเป็นพิกเซลหรืออะไรเงี้ยในการที่เราจะเอาพิกเซลไปแสดงบนหน้าจอเนี่ยเราจะใช้คำสั่งว่า plot นะ plot pixel plot หรือ plot pixel นะคะตรงนี้การที่เราจะแปลงพิกัด coordinate ให้กลายเป็นพิกเซลเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คืออะไรเราก็ต้องแปลงเป็นคู่ลำดับเนาะอย่างนี้แต่ว่าทำให้มันเป็น integer ตัว x นะคะคือคือค่า x ใน world coordinate หรือว่าใครเช่น coordinate แล้วก็ค่า y ก็คือ integer y เพราะฉะนั้นจากสูตรตรงนี้พิกัด 3,1 จะกลายเป็นอะไรคะพิกัด 3,1 3,8 จะกลายเป็น3 4แล้วพิกัด 2.9 4.2 ก็จะเป็น4.2 ก็จะกลายเป็น3 4เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในพิกัดที่เป็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อะค่ะพิกัด1 2 3 1 2 3 1 2 3 4เนาะก็คือตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นจุดนี้กลายเป็นจุดเดียวกันเลยซึ่งเรียกว่าพิกเซลโอเคแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เราเห็นมันจะเราไม่ได้เห็นเป็นจุดเนาะเวลาที่คอมพิวเตอร์มันดิสเพลย์ค่ะมันจะยิงลำแสงแต่ก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคทโทดเรทิลเคยเห็นจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังมันจะต้องยาวๆอย่างเงี้ยจอคอมพิวเตอร์รุ่นก่อนไม่รู้คุณเกิดทันป่ะไม่รู้อาจจะเคยเห็นในคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรเงี้ยเวลาจอคอมพิวเตอร์มันจะยิงลำแสงเอาตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจอในรุ่นก่อนนะคะแล้วก็มาปรากฏจุดบนนี้เพราะฉะนั้นจอบนรุ่นก่อนๆนะคะมันจะเป็นลักษณะของที่เป็นตรงนี้เป็นยาวๆนะตัวจอคอมพิวเตอร์มันจะเป็นยาวๆหรือแม้แต่ทีวีก็ตามคุณอาจจะเคยเห็นทีวีจอทำไมมันหนักจังจอใหญ่จังเหตุผลก็คือมันต้องมีเครื่องยิงกันตรงนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคา
คาโชดเรทิลนะคะก็คือเป็นจอเขียวๆไม่รู้คุณเกิดทันปะจริงๆไม่ค่อยอยากสอนเลยเนาะเหมือนอารยธรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ยังไงก็ไม่รู้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ก็ต้องเล่านะอันนี้คือเป็นจอเขียวนะเขาเรียกเป็นคาโชดเรทิลคาโชดเรทิลนะครับทิลก็คือจะเป็นแบบหลอดไฟหลอดเลยพวกนี้แล้วมันจะยิงนำแสงมาวิธีการยิงนำแสงนะคะมันจะยิงเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นสแกนคอนเวอร์ชันเดี๋ยวบทต่อไปเราจะเรียนสแกนคอนเวอร์ชันนะคะแต่ขออธิบายให้มันให้ฟังก่อนก็คือเวลามันยิงนำแสงนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีนะมันจะยิงนำแสงที่บนตรงนี้ก่อนเป็นจุด00จุด00จะอยู่บนมุมซ้ายบนนะคะแล้วก็ยิงนำแสงต่อไปยิงนำแสงแบบนี้ขึ้นมาชุบนะอย่างเงี้ยโอเคสมมติว่ายิงมาแล้วกันแล้วครูก็มาพอทให้ตรงนี้ก็คือมันจะเรียงลำดับจากบรรทัดแรกก่อนเรียงไปเรื่อยๆเป็นจุดพิกเซลพิกเซลพิกเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นักศึกษาคนแรกที่บอกนะครับบอกว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลำแสงนะคะแล้วมันโปรเจกต์บนหน้าจอคุณอาจจะมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้คุณอาจจะมองเห็นเป็นจุดวงกลมก็ได้หรือมองเห็นเป็นวงรีก็ได้นะขึ้นอยู่กับนั่นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะแต่ว่าคุณจะคุ้นเคยว่าพิกเซลเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าคุณไปนึกถึงเกมไงใช่ไหมเกมที่บอกว่าเป็นเกมพิกเซลอะไรเงี้ย8บิตมันจะดูเป็นแบบเหมือนเป็นภาพสี่เหลี่ยมแตกๆอะไรเงี้ยนะคะแต่นั้นก็คือไม่ใช่พิกเซลในความหมายที่ครูกำลังจะพูดถึงตรงนี้อ่ะกลับมาที่ตรงนี้นะคะในสมัยก่อนนะคะก็คือวิธีการที่เราจะดิสเพย์จุดบนหน้าจอ1พิกเซลนะคะตรงนี้เราเรียกเป็นสแกนคอนเวอร์ชันสแกนคอนเวอร์ชันทำไมถึงเรียกสแกนคอนเวอร์ชันสแกนแปลว่ากวาดนะคะแล้วก็คอนเวอร์ชันแปลว่าการแปลงนะคะแปลว่าการแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรทัดแรกนะคะจะถูกไอที่เป็นลำแสงตรงนี้มันจะถูกแปลงเป็นจุดนะคะแล้วปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นจุด1 2 3 4 5 6เรียงไปบรรทัดแรกก่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะกวาดลงมาอยู่บรรทัดที่2นี้มันคือให้คุณนึกออกไหมว่าเวลาเราใช้ลำแสงยิงไปอะค่ะปุ๊บปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปใช่ไหมแต่พอมันเลื่อนไปจนสุดนี้ปุ๊บมันก็จะต้องมีการย้ายตำแหน่งมันก็จะมีการลากลำแสงกวาดมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่บรรทัดที่2แล้วก็กวาดไปตรงนี้แล้วก็จนถึงสุดแล้วก็กวาดมาทางนี้แล้วก็กวาดไปเนี่ยนะครับเป็นจุดๆๆเรียงกันไปเรื่อยๆนะเราเลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นสแกนหรือคำว่ากวาดสแกนสแกนคอนเวอร์ชันโอเคนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะคะตอนบทต่อไปคือบทสแกนคอนเวอร์ชันอ่ะตรงนี้เรื่องของพิกเซลน่าจะโอเคแล้วเนาะเก็ตแล้วพิกเซลมาจากพิกเซลมาจากพิกเจอร์อิเลเมนต์นะคะก็คือเป็นอิเลเมนต์หนึ่งของพิกเจอร์นะคะที่บนอยู่บนหน้าจอแล้วก็วิธีการแปลงจากเรียลเวิลด์คอร์ดิเนตให้กลายไปเป็นพิกเซลนะคะก็คือแปลงเป็นแบบนี้อ่ะสิ่งนึงที่เราจะต้องรู้ก็คือคำว่าเรโซลูชันresolution รู้สึกว่าครูจะกระโดดไปบทที่2ใหญ่ละเดี๋ยวครูต้องจบก่อนเดี๋ยวบทที่2ไม่มี resolution คืออะไรเวลาเขาแปลเขาจะแปลว่าเป็นความลึกของภาพนะไม่รู้แปลว่าความลึกได้ไงงงแต่คือมันคือ resolution เอ๊ะเขาเรียกความลึกป่ะความลึกหรือว่า depth ใช่ไหมมันเป็นหน่วยวัดมันจะเป็นบอกว่าหน้าจอของเราอะค่ะตอนนี้มันมีพิกเซลในแกน x กับแกน y เท่าไหร่เวลาเขียนนะคะจะเขียนเป็นรูปลักษณะแบบนี้ก็คือ1024คูณด้วย768อย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือจำนวนพิกเซลในแนวแกน x ตัวนี้ตัวหลังก็คือตัวพิกเซลในแนวจำนวนพิกเซลในแนวแกน y the number of pixel in x direction and the number of ypixel the number of pixel in y direction โอเคคุกเกิลให้ดูเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกส์คืออะไรแล้วก็อิเลเมนต์เป็นอะไรบ้างทีนี้ครูขออนุญาตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วเป็นโมเดลลิ่งกับเรนเดอริ่งนะคะเดี๋ยวโมเดลลิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในบทนี้นะคะโมเดลลิ่งmodeling modeling ในพาร์ทแรกที่กูจะพูดถึงก็คือ 2D transformation ก็คืออะไรคือการแปลงว
ัตถุนะ transformation ใน objects ในวัตถุ object ก็คือวัตถุ geometric object นะคะใน2มิตินะครับวัตถุเราจะสนใจวัตถุใน2มิติหรือที่เราเรียกเป็น 2D objects นะครับ 2D objects ของเราเขียนอยู่ในรูปอะไรนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พี่วีเขามาวาดก็คือเราจะเขียนอยู่ในรูปของพิกเซลแล้วเราก็ต่อเชื่อมจุดเอานะฮะสมมุติว่าเราต้องการจะวาดสามเหลี่ยมง่ายๆอันนึงอันนี้หน้านี้ที่เป็นตัวอย่างใช่ไหมที่พี่วีเขาครูขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเนาะจะได้ง่ายๆตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีจุดอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้โอเคไหมอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองไม่ใช่สิอันนี้ต้องเป็นสองหนึ่งเนาะขยับในแนวแกน x นะคะดูเป็นเนาะ2 1ใช่มั้ย3 1แล้วก็4 1ถูกมั้ยคะสมมติตรงจุดนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ4 2เนาะ4 3แล้วก็อาจจะเป็น4 4ตรงนี้ก็จะเป็น2 2 3 3อย่างงี้แล้วก็4 4นะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะในการทำ transformation ในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมี transformation อยู่ประมาณ 4-5 แบบนะคะแบบแรกคือแบบที่ง่ายที่สุดก็คือเราเรียกว่าเป็น translation translation นะคะอาจจะแปลว่าการแปลถูกไหมแต่ว่าในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ translation แปลว่าการ move การเคลื่อนที่หรือถ้าในฟิสิกส์เราเรียกว่าเป็น displacement translation เราจะเรียกว่า move หรือ displacement เนาะในฟิสิกส์เราเรียกว่าเป็น displacement physics physics เรียก displacement นะคะอันนี้ก็คือว่ามันอยู่เนาะอันนี้ทั่วๆไปเราเรียกว่าเป็น move นะคะการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะแล้วก็translation เราก็เรียกว่าเป็นอะไรเราก็จะเรียกว่าเป็นในวิชา CG ของเราอะทีนี้ครูสมมติว่าครูต้องการจะย้ายวัตถุอันนี้เราคุยในแง่สองมิติเนาะสมมติว่าวัตถุเดิมนะคะอยู่ที่จุด x สมมติว่าอยู่ที่จุดหนึ่งหนึ่งครูต้องการจะย้ายวัตถุครูต้องการย้าย x ไปอยู่ที่สมมติเป็นแปดหกอย่างนี้โอเคเป็นจุดใหม่ที่ชื่อว่าแปดหกเราจะทำยังไงสูตรการขจัดลับถ้าเราเคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะคะก็คือสมมติว่าเรามี x พามคือจุดใหม่นะคะ y พามคือจุดใหม่ x พามก็คือ x บวกด้วย dx dx คืออะไร dx ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ dx ตรงนี้ก็คือ dy นะคะก็คือ dx ก็คือการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน x dy ก็คือการเปลี่ยนแปลงในแนวแกน y เพราะฉะนั้น y พรามก็เท่ากับ y บวกด้วย dy นั่นเองง่ายๆสูตรในการ translation นะคะก็คือง่ายๆแค่นี้เองการย้ายจุดก็คือเป็นการย้ายจุดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอันนี้คืออันแรกอันที่สองครูขอเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำเป็นเมทริกซ์เดี๋ยวครูจะได้กลับมาใช้อีกทีหนึ่งนะคะเราเว้นไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับอันที่สองเราเรียกว่าเป็นสเกลลิงสเกลลิงก็คืออะไรก็คือการแปลงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการขยายขนาดมีอยู่สองแบบก็คือการขยายนะคะก็คือ enlargement กับการหดนะหรือว่าเป็นการย่อนะคะเราเรียกว่าเป็น shrink ก็ได้นะคะหดหรือ reduce size นะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการย่อหรือหดขนาดของวัตถุทำยังไงสมมติว่าคุณต้องการจะทำการทำสเกลลิ่งก็เหมือนกันในแนวแกน x เลยก็ในตัวที่เป็น translation เลยก็คือ sx ก็คือเป็นการสเกลนะคะตามแนวแกน xในทำนองเดียวกัน sy ก็คือการ scaling ตามแนวแกน y นะสูตรของมันก็ง่ายๆคือ x prime เท่ากับ sx คูณด้วย x y prime ก็เท่ากับ sy คูณด้วย y นั่นเองอันนี้คือ scaling ต่อไป rotation นะคะอันที่3ก็คือการหมุน rotation นะคะ rotation อะไร rotation ก็คือการหมุนรอบแกนนะคะการหมุนรอบจุด origin นะคะเป็นการหมุนรอบจุดกำเนิดนะคะภาษาอังกฤษก็จะเขียนเป็น with respect toThe origin นะครับวิธีการทำคืออะไรโอเคเดี๋ยวก่อนสมมติว่าครูมีแกน x แกน y กับแกน x แบบนี้แล้วก็ครูมีจุดตรงนี้จุดเริ่มต้นคือ x กับ yนะคะแล้วก็จุดที่ครูจะหมุนเปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ไปเป็นจุดสีน้ำเงินกลายไปเป็นจุดสีชมพูนะเป็นจุดใหม่ก็คือ x prime y prime นะคะสมมติว่าเราต้องการหมุนตรงนี้เป็นมุมกี่องศาx prime y prime นะครับหมุนตรงนี้ไปเซต้าองศาตรงนี้เป็นแกน x กับแกน y โอเคx prime y prime เท่ากับเท่าไหร วิธีการพิสูจน์นะคะก็คืออย่างนี้สมมติว่าวิธีการพิสูจน์ครูขอเพิ่มตรงนี้เป็นอัลฟาแล้วกันนะเป็นมุมอัลฟานะครับเวลาเราจุดเนี้ยคือจุดอะไรจุดนี้คือจุดอะไรก่อนอื่นครูต้องเริ่มจาก x ก่อนเนาะ x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรนะครับ x ถ้ามุมตรงนี้เป็นมุมเซต้าถ้ามุมตรงนี้เป็นมุมอัลฟาดีกรีนะคะ x โปรเจกต์โรมอนวันนี้ x เท่ากับอะไรคะ x cos เซต้าอัลฟาป่ะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคนะแล้ว y ล่ะคะ y เท่ากับ y sin อัลฟาใช่โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือ x เท่ากับอะไร x prime เท่ากับอะไรครับ x prime ก็เหมือนกันก็จะเป็นอ
cos θ บวก alpha ป่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูผิดละให้พวกคุณก็ไม่เตือนครูเลยโอเคเอาใหม่ลบก่อนตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะนะจำได้ไหมมันต้องมีรัศมีต่างหากถูกไหมถ้าเกิดเราจะพิสูจน์นี้ x มันต้องเท่ากับรัศมี r ตรงนี้ถูกไหมคะตรงนี้เท่ากันเนอะหมุนไปเซต้าองศาเนอะตรงนี้เนี่ยระยะห่างจากจุดออริจินหรือจุดกำเนิดต้องเท่ากันก็คือ r ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คืออะไรคะ x เท่ากับ r cos อัลฟาแล้วก็ r sin อัลฟาถูกไหมไม่เตือนครูเลยพวกคุณเพิ่งจะเรียนฟิสิกส์มาครูไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานานละลืมโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะต่อไป x prime นะคะก็คืออะไรคะ x prime ก็คือ r cos เหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นอัลฟาบวกด้วยเซต้าถูกไหมคะทำนองเดียวกัน r y prime ก็คือ r sin อัลฟาบวกเซต้าเพื่อการนั้นก็คือครูขออนุญาตแยกอันนี้ออกมาเป็น2อันเนาะเพื่อที่จะไม่งงโอเคต่อไปทีนี้ใน r cos r cos ผลบวกคืออะไรคะ cos a บวก b เท่ากับ cos a cos a บวก b เท่ากับอะไรcos ลบ sin ป่ะคะการมี iPad ก็ดีแบบนี้เนาะพวกเรานี่ก็คงด่ากูเรียบร้อยแล้วล่ะว่าคุณครูทำกระดาษหนูเจ๋งเลยต้องลบใหม่นี่ดีไลฟ์ไปสดๆเลยนะเนี่ย cos a บวก b เท่ากับ cos ลบ sin ป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนผลลัพธ์ตรงนี้มันต้องให้ได้เป็น cosต่อไปตรงนี้ก็เป็น r cos ผลบวกคืออะไรคะก็จะเป็น r cos alpha cos theta ถูกไหมลบด้วย r sin alpha cos sin เนาะ sin เซต้าถูกไหมคอสลบไซน์คอสลบไซน์โอเคทีนี้เนี่ยไออาร์คอสอัลฟาคืออะไรอาร์คอสอัลฟาคือ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นครูจะเปลี่ยนสีทำไมเนี่ยก็เลยกลายเป็น x คอสเซต้าลบด้วย y ไซน์ไม่ใช่พูดผิด x คอสเซต้าเซต้าถูกแล้ว y ไซน์เซต้าถูกไหมทำนองเดียวกันสูตรไซน์ a บวก b เท่ากับไซน์ cos บวก cos ไซน์เนาะไซน์ cos บวก cos ไซน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น r ไซน์ก็จะเป็น r ไซน์อัลฟาคอสเซต้าบวกด้วย r cos อัลฟาไซน์เซต้าถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น r sin ก็คือเป็น y cos เซต้าบวกด้วย x
ไซน์อัลฟาไซน์เซต้าวิธีการเขียนให้ดีก็คือเรียงมันสลับกันใหม่นะคะก็เป็น x ไซน์เซต้าบวก y cos เซต้าเหมือนกันโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีเนอะน่าจะตามทันอยู่เนาะโอเคเนาะเราได้3อันแล้วเนาะใครถามอะไรเอ่ยอาจารย์ครับผมขอแคปข้อแรกหน่อยได้ไหมครับผมจดไม่ทันแคปข้อแรกโอเคใช้เป่าใครตามไม่ทันหรือว่าจะให้กูอธิบายตรงไหนใหม่ก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะถ้าเกิดพูดไม่ได้หรือไม่กล้าพูดอ่ะโอเคขอแคปสเกลลิ่งหน่อยครับสเกลลิ่งเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่อ่ะค่ะแคปสเกลลิ่งเดี๋ยวก็ต้องกลับมาแคปใหม่เพราะเดี๋ยวกูจะกลับมาเขียนตัวเมทริกซ์เพิ่มอีกโอเคค่ะขอบคุณครับไม่ทันเบรกกูเลยนะบางทีกูก็ปึ๊บก็ครูก็นั่นครูก็คิดว่าครูเขียนช้าแล้วแต่พวกคุณก็ต้องทั้งดูหน้าจอด้วยอะไรด้วยบอกครูด้วยเพราะว่าสปีดเรายังไม่เท่ากันเนาะไม่ใช่สปีดไม่เท่ากันหรอกครูเขียนเสร็จแล้วครูก็ย้ายหน้าไปเลยโอเคคุณก็บอกมาก็ได้บอกอาจารย์ครับยังไม่ทันโอเคไม่เหมือนเราสอนอยู่บนกระดานดำโอเคนะเนาะเราเรียนกันแบบโอเคสบายสบายนะโอเคไปสเกลลิ่งแล้วนะคะไปโรเทชันแล้วนะอันนี้ต้องแคปละค่ะอันนี้สำคัญนะอันนี้น่าจะครบหมดแล้วทุกอันโอเคต่อไป4อันที่4คือ mirror reflection โอเคอันที่4จะเป็น mirror reflection ปกติเวลาสอนถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วครูก็จะร้องเพลงมู่หลานหรือเพลง reflection นะคะให้นักศึกษาฟังดีไหมเด็กก็จะต้องอุดหูเนาะแต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องเราไม่ต้องรอก็ได้พูดเล่นนะครับโอเคมิเลอร์ reflection มี2แบบนะครับ mirror reflection แบบแรกก็คือเป็นการสะท้อนผ่านแกน x mirror reflection aboutabout x axis นะคะอ่าน axis นะคะไม่อ่าน axis นะคะ axis แปลว่าแกนนะคะแล้วก็สะท้อนผ่านแกน y ครูใส่ด้านนี้แล้วกันนะอุ๊ยเอาใหม่ครับตบทิ้งก็ได้สะท้อนผ่านแกน x ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปวาดแกน y โอเคทีนี้สมมุติว่าเรามีจุดอยู่ตรงนี้เป็นจุด x y ถูกไหมคะ
สะท้อนผ่านแกน x ก็คืออะไรคะก็คือจุดใหม่อยู่ตรงนี้ถูกไหมก็คือ x prime y prime x prime y prime ตรงนี้คืออะไรคะคุณไม่ใส่ว่าเป็น x prime y prime ดีกว่าเนาะคุณใส่ตรงนี้เป็นค่าอะไรค่าตรงนี้คือค่าอะไรคะตอบคุณหน่อยสิตรงนี้คอเนี่ยตรงนี้คืออะไร x ลบ y x ลบ y ถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยนะคะช่วยครูอันนี้คือ mirror reflection กับแกน x นะคะเป็นการสะท้อนผ่านแกน x นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือจุด x ลบ y นะคะในทำนองเดียวกันสมมติว่าเรามีนี้ปึ๊บอ่ะไม่สวยอีกหรอกใหม่ต่อไปอีกอันนึงก็คือสะท้อนผ่านแกน y นะคะสมมติว่าเรามีจุดอยู่ตรงนี้ x y เพราะฉะนั้นสะท้อนผ่านแกน y ก็คือจุดประมาณจุดนี้เนาะคือจุดอะไรคะตรงนี้เสียงดังฟังชัดลบ x y ถูกไหม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 ตรงนี้เป็น x นะตรงนี้ก็เป็นลบ x ถูกไหมคะตรงนี้เป็น y ตรงนี้ก็เป็นลบ y วิธีการท่องก็คือสะท้อนผ่านแกน x x เหมือนเดิมสะท้อนผ่านแกน x x เหมือนเดิมท่องแค่นี้พอเพราะฉะนั้นสะท้อนผ่านแกน y ก็ y เหมือนเดิมนะคะโอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของมันก็คือ x prime เท่ากับสะท้อนผ่านแกน x x เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น x prime ก็เท่ากับ x y prime ก็เท่ากับลบ y เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่า mirror reflection กับแกน y ล่ะคะก็จะเป็น x prime เท่ากับสะท้อนผ่านแกน y y เหมือนเดิม y prime เท่ากับ y x ก็จะเป็นลบ x อย่างนี้เห็นไหมท่องเร็วอยู่ที่บ้านพูดไปสะท้อนผ่านแกน x x เหมือนเดิมสะท้อนผ่านแกน y y เหมือนเดิมโอเคเนี่ย 2D มี 2D reflection มีแค่นี้เองทูดีรีเฟคชันมีแค่นี้เองมีมีทรานสเลชันสเกลลิ่งมิเรอร์รีเฟคชันโรเทชันโอเคทีนี้ตรงนี้คือแมทเทอแมติกคือคณิตศาสตร์สำหรับวิชา CG สำหรับ 2D transformation นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะไปใช้เวลาที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราจะต้องทำยังไงสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องทำการใครยังลอกตรงนี้ไม่เสร็จมั้งคะกดหนึ่งมาก็ได้โอเคทุกคนเสร็จแล้วเนาะทุกคนแคปเจอร์หน้าจอกันเสร็จแล้วนะโอเคครูขอกลับไปหน้าจอที่หนึ่งใหม่ตรงนี้นะคะพอเราเขียนเป็นสูตรแบบเนี้ยถ้าเราไปเขียนเป็นฟังก์ชันภาษา C สมมติเป็นแบบเบสิกเลยเนาะเราใช้เขียนภาษา C ในการที่เราจะตอบโจทย์มาตอบโจทย์นะคะของมิกกี้แล็บที่พี่วีให้ทำทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือโดยปกติแล้วอะจุดอะที่เราเห็นนะคะมันจะไม่ใช่จุดมันจะมีหลายๆจุดอะคุณเห็นตรงนี้ไหมครูล่างตรงไหนดีเห็นตรงนี้ไหมเห็นเคอร์เซอร์กูไหมคะเนี่ยเห็นเคอร์เซอร์ปะไม่เห็นนะคะอาจารย์ไม่เห็นครับแล้วครูจะไปทำเคอร์เซอร์ได้ตรงไหนเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันก็เป็นตัวดิสเพลย์เหมือนกันเนาะแล้วบนหน้าจอตรงนี้มันทำให้เป็นเคอร์เซอร์ได้ยังไงนะอันนี้ปะใช้ตัวเลเซอร์ใช้เลเซอร์ไหมครับนี่เหรอครับผมใช่ค่ะใช้เป็นจุดก็ได้โอ้แล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมนี่ไงตรงนี้นะจุดตรงนี้เห็นไหมเห็นบ้างโอ้
ช่างโง่จริงๆไม่เคยใช้อันนี้อันนี้ก็เลเซอร์ใช่ไหมเนี่ยครับมีจุดกี่จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9จุดอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องมีหลายๆจุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งค่า x ไปแล้วเรารู้ dx ใช่ไหมส่งค่า y ไปรู้ dy มันก็ได้เป็น xy y พาเหมือนกันโอเคนะแต่เมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อะค่ะสิ่งที่เราจะใช้เทคนิคของการที่แปลเป็นเมทริกซ์ให้หมดทุกอย่างแปลเป็นเมทริกซ์ให้หมดเช่นนะจุด xy ก็จะเป็นเมทริกซ์แบบนี้xy โอเคไหมเก็ตไหม x prime y prime ก็จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยทีเนี้ยเราต้องพยายามเขียนให้อยู่ในรูปของ x prime y เนี่ยแล้วครูจะเขียนให้มันยุ่งๆทำไมในส่วนของตัวนี้ในส่วนของเมทริกซ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของ translation เนี่ยเวลาเราเขียนไปอยู่ในรูปของเมทริกซ์คูณกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ x prime y prime เนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับ x กับ y ถูกไหมแล้วก็บวกด้วย dx dy ครูเขียนแบบนี้ได้ไหมได้ถูกไหมนะคะจากนั้นมาดูตัว scaling scaling ครูก็เขียนคล้ายๆกันเลยครูเขียนเป็น x prime y primeเท่ากับแต่ครูเขียนเป็นเมตริกขนาด2คูณ2นะฮะตรงนี้เป็นเมตริกขนาด1 2คูณ1แบบนี้ได้ไหม sx 0จำวิธีการคูณได้ไหมคะ sx x บวกด้วย 0y ถูกไหมได้เป็น sx x ทันไหมการคูณเมตริกนะคะเอาตัวนี้กับตัวนี้มาคูณกันแล้วก็บวกด้วยตัวนี้กับตัวนี้จากนั้น sy ก็จะเป็น0กับ sy ตรงนี้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น scaling matrix เป็น transformation matrix แบบหนึ่งตรงนี้โอเคไหมผ่านนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมกูถึงได้เว้นช่องไว้จากนั้นตรงนี้คืออะไรตัวนี้ก็จะคือคล้ายๆกันก็คือจะเป็น x prime y prime เท่ากับcos ลบ sin sin cos แล้วก็เป็น x กับ y โอเคไหมทีนี้เนี่ยคุณต้องช้านิดนึงเผื่อมีคนจดอยู่โอเคทันอยู่นะโอเคต่อไปมิเรอร์รีเฟลคชันทำยังไงเอ่ยไหนลองช่วยครูซิมี2อันเนาะมิเรอร์กับแกน x คืออะไร x prime y prime เท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยx prime เท่ากับ x ก็จะกลายเป็น1 0 y prime เท่ากับลบ y ก็จะเป็น0ลบ1ถูกไหมบ้านกูฝนตกแล้วต่อไป mirror reflection กับแกน y ก็จะเป็น x prime y prime เท่ากับอะไรคะ y สะท้อนผ่านแกน y เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น y ก็เป็น y 1 0 x ก็จะเป็น0ลบ1ไม่ใช่สิมั่วใหญ่แล้วครูเนี่ยอ่ะโอเคลบ1 0กับ0 1ถูกไหมโอเคได้แล้วทีนี้สังเกตเห็นอะไรไหมคะสังเกตเห็นไหมว่ามันสังเกตเห็นอะไรไหมอันนี้ก็เป็นเมทริกซ์2คูณ2กับ2คูณ1เนาะอันนี้ก็2คูณ2กับ2คูณ1อันนี้ก็เมทริกซ์2คูณ2กับ2คูณ1เนาะอันเนี้ยเมทริกซ์บวกกัน
ทำไงดีล่ะเมื่อกี้เนี้ยพี่วีนะคะเขาพูดถึงคำว่า homogeneous coordinate ถูกไหมจริงๆแล้วเราสามารถทำให้อันเนี้ยไอ้ metric translation ตัวเนี้ยค่ะเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ได้ไหม x prime y prime แล้วก็เท่ากับ metric อะไรสักอันหนึ่งคูณกับ x กับ y เนี่ยแล้วให้มันเท่ากันกับ x บวก dx y บวก dy เนี่ยมีไหมมี metric ขนาด2คูณ2ใดๆไหมที่สามารถทำแบบนี้ลองช่วยครูทำดิใครคิดว่าตอบได้ลองเขียนมาบนหน้าจอก็ได้ถ้าเขียนบนหน้าจอเราจะลบได้ไหมอ่ะถ้ากูบอกแบบนี้มันก็แสดงว่ามันต้องไม่ได้นะโอเคเพื่อเป็นการกระชับเวลาดีกว่านี้ก็3โมงแล้วนะวิธีการทำเมื่อกี้นี้ที่พี่วีบอกแล้วก็คือเราต้องทำเป็น homogeneous coordinate โอเคครูขออนุญาตลบยังไงดีวะไม่ต้องลบขี้เกียจลบเขียนแบบนี้เขียนใหม่เราจะทำเป็นลักษณะของ homogeneous coordinateแต่ผลตรงนี้ต้องลบตรงนี้เพราะว่าครูต้องการเมตริกที่มันยาวขึ้นนะครับครูทำเป็นโฮโมจีเนียสโคเนตแปลว่าอะไรคือครูขอเพิ่มนะภาษาโฮโมจีเนียสโคเนตแปลว่าโฮโมจีเนียสแปลว่าเหมือนถูกไหมทำให้มันเป็นระบบเดียวกันนะฮะเป็นระบบโคออร์ดิเนตเดียวกันนะ homogeneous แปลว่าเหมือน coordinate ก็แปลว่า coordinate นะคะแปลว่าการทำให้เป็นระบบพิกัดที่เหมือนกันนะคะก็คือจะทำสมมติครูขอใช้แบบนี้แล้วกันนะครูบอก solution หรือเฉลยไปเลยก็คือครูเติม1เข้าไปอันหนึ่งเนาะมันไม่ผิดถูกไหมแต่ตรงเมตริกที่จะคูณตัวนี้ควรจะต้องเป็น3คูณ3นะคะแล้วครูใส่แบบนี้โดยปกติเนี่ยถ้ามันมีแค่2คูณ2มันไม่สามารถเอามาทำเป็น x บวก dx ได้แต่พอเป็น3คูณ3ปุ๊บคูณใส่ตรงนี้เป็น1 0แล้วก็เป็น dx ทีนี้มาดูกันมันคูณกันแล้วได้ x บวก dx มั้ย1คูณ x ได้ x 0คูณ y ได้0 dx คูณ1ได้ dx คำตอบเป็น x บวก dx มั้ยเป็นเนอะอีกทีนึงนะ1 x บวกdx x บวก dx ต่อไป y ล่ะ y ก็จะเป็น0 1แล้วก็ dy ดูซิได้ไหม0คูณอะไรก็ได้0เนาะเป็น1 y บวก dx y บวก dx เห็นไหมเหมือนกันเลยแล้วอันสุดท้ายก็คือใส่เป็น0 0 1ระบบพิกัดใหม่ที่เป็น3คูณ3แบบนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็น homogeneous coordinateแล้วเราก็แอปไทอันนี้ได้แล้วนะสำหรับตัวที่เป็นtranslation โอเคแคปเจอร์หน้าจอได้ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องแคปเจอร์หน้าจอนะเดี๋ยวพอจบตรงนี้เดี๋ยวครูจะเซฟตรงนี้ให้เป็น PDF แล้วเดี๋ยวครูส่งเข้าไปใน LINE นะครับโอเคดีไหมดูดีเนาะเหมือนเขียนเป็นกระดาษแล้วก็มาอยู่บนนี้ได้ด้วยแล้วก็มีลายมือครูไปด้วยลายมือซึ่งไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่พยายามจะส่งให้เด็กดูต่อไปมาช่วยครูทำตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แปลงเป็น homogeneous coordinate ทำยังไงเอ่ยทำคล้ายกันเลยแอบเลื่อนตัวนี้ปึ๊บมาทางนี้นิดนึงนะคะโอเคแล้วแอบเลื่อนตัวนี้มาขึ้นนิดนึงโอเคนะแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น0 0 1 0 0 1ตรงนี้ใส่1ตรงนี้ก็ใส่1ตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่2คูณ2 2คูณ1ตรงนี้เปลี่ยนเป็น3คูณ3แล้วก็เป็น3คูณ1โอเคแคปเจอร์หน้าจอได้เลยค่ะตัวนี้คือ homogeneous coordinate ของ scaling matrix สมมติว่าเวลาครูถามในข้อสอบนะคะว่า scaling matrix คืออะไรสำหรับการขยายขนาดในแนวแกน x ไป2หน่วยขนาดในแนวแกน y ไป3หน่วยก็ต้องตอบเป็น matrix นี้2 0 00 3 0แล้วก็0 0 1ถ้าถามแค่เมทริกซ์
ก็ตอบแค่นี้อย่างเดียวถ้าจะคูณถ้าจะถามว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไรก็ค่อยเอาไปคูณที่หลังแต่ถ้าถามเมทริกซ์ตอบเมทริกซ์อย่างเดียวโอเคไหมต่อไปพอเป็นของแคปเจอร์หน้าจอด้วยก่อนแคปเจอร์หน้าจอเลยอาจารย์ครับทำไมเราต้องทำเป็นเมทริกซ์สามคูณสามครับจะได้เหมือนกันจะได้เอาไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้การคูณที่เหมือนกันนั่นคือครูทำไมถึงตั้งบอกว่ามันชื่อว่าโฮโมจีเนียสคอยเนตทำให้เป็นระบบเดียวกันโอเคไหมเพราะว่าตรงนี้ระบบมันตัวนี้มันเป็นบวกอะค่ะมันแตกแยกกว่าคนอื่นถ้าไม่มีทรานสเลชันก็ไม่ต้องมาทำอันนี้เหมือนกันค่ะโอเคไหมโอเคครับขอบครับแจ๋วเลยครับอะไรแจ๋วไม่ต้องจดใช่ไหมครูแนะนำนะคะเรียนวิชานี้กรุณาจดด้วยทุกคนเดี๋ยวต้องให้ส่งสมุดจดด้วยดีกว่าครูอยากเห็นว่าไม่ใช่อยากเห็นลายมือแต่ครูอยากให้คุณจดเพราะว่าครูรู้สึกว่าการเขียนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยอ่ะถ้าเรียนไปด้วยเขียนไปด้วยมันจะเหมือนแบบเราได้จดด้วยแล้วเราสมองได้ใช้มือได้นั่นแล้วก็ครูเป็นคนที่ปลื้มกับอาจารย์ครูที่เป็นด็อกเตอร์มากเลยตอนที่เรียนด็อกเตอร์เขาเดินเข้ามาในห้องเขาไม่เอาอะไรมาเลยเขามีสมองเขาอย่างเดียวเขาก็ใช้ช็อกเขาเขียนกระดานดำสมัยนั้นเป็นช็อกเลยเนาะก็เขียนอยู่ในหัวเขาหมดเลยอ่ะครูแบบโหเท่เลย my idol เลยอ่ะแต่ถามครูก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะครูไม่สามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วครูมาเขียนยกเว้นวิชาเนี้ยครูค่อนข้างจำได้อยู่นะครับโอเคเราได้ translation แล้ว scaling แล้วรีบไหนเร็วเดี๋ยวจะได้เบรกได้เนาะตอนนี้15 นาฬิกาเดี๋ยวเบรกตอนครึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรคะพวกเราคงว่าครูนะว่าทำไมไม่บอกก่อนเนี่ยจะได้เว้นที่ไปก่อนบอกก่อนก็ไม่สนุกสิโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ถูกไหม homogeneous coordinate เนาะ0 0 1 0 0เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนนะคะครูมีพาสเวิร์ดเข้าห้องนะคะพาสเวิร์ดของครูคือ cos ลบ sin sin cos cos ลบ sin sin cos ไหนเปิดไมค์ดิให้เปิดไมค์มาเร็วเปิดไมค์ทุกคนเลยแล้วก็ท่อง3ครั้งเร็ว cos ลบ sin sin cos อ่ะ1 2 3 cos ลบ sin sin cosเดี๋ยวก่อนนี่ครูสอนเด็กประถมอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยมหาลัยปี3แล้วนะยังต่ำอีกคนหนึ่งพวกมาหลายปี4เอาใหม่1 2 3พร้อมๆกันเร็วคอสคอสลบสายสายสายโอ้มายก็อดอันนี้คือเด็กวิชาซอมดิจิทัลกราฟิกของครูใช่ไหมเนี่ย น่าจะได้คะแนนวิชาสิกแนลไม่ค่อยดีใช่ไหมแบบไม่มาแม่ไม่เท่ากันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหาว่าครูบิลลี่ครูไม่ได้บูลลี่นะคะโอเคนะก็เหตุผลที่ให้พูดไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะได้จำได้แต่เชื่อไหมคราวหน้าก็จำไม่ได้คราวหน้าใครจำไม่ได้เอาไงดีเก็บตังค์ดีไหมคนละ10 บาทโอเคไหมเอาเงียบเลยหายเลยเงียบเลย10 บาทก็งกด้วยเหรอเนี่ยนะโอเคต้องท่องให้ได้นะคราวหน้าขอลบไซน์ไซน์คอสนะคะมีเรื่องรีเฟลคชั่นทำไงต่อเหมือนเดิมครูเองครูยังลืมเลยดูซิครูเขียนซะมันก็ใกล้กันแบบนี้แล้วครูจะไปใส่ยังไงเนี่ย0โอ้1 0 0 0 -1 0 0 0 1โอเคตรงนี้ใส่1เข้ามาเป็น homogeneous coordinate นะคะตรงนี้ก็เพิ่ม1เข้ามาโอเค
คตรงนี้ก็เพิ่ม1เหมือนกันโอเคตรงนี้ก็เป็น0 0ลบ1 0 0 0 1 0แล้วก็0 0 1แล้วตรงนี้ก็เป็น1โอเคโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายไหมคะยังตามทันกันอยู่ไหมมีใครไม่ทันบ้างมีใครไม่ทันลองกดอ่ะใครทันให้กด8มาสิในห้องแชทจะได้รู้ว่ายังไม่หลับกัน